Hidden Agenda อันต่อมาค่ะ Proving your independence คุณอยากจะพิสูจน์ความความพึ่งพาตัวเองได้ของคุณนะ Independence Drew is a handsome entrepreneur who is dating and looking for a relationship Drew เนี่ยเป็นนักธุรกิจสุดหล่อค่ะเป็นผู้ประกอบการสุดหลอ่อ entrepreneur คนที่กำลังแบบว่าทั้งเดทแล้วก็มองหาความสัมพันธ์อยู่เนาะประเด็นัญช h ตที่ d e f i e d himself by being independent แต่ว่าตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแล้วเขาอะก็เหมือนกับแปะป้ายตัวเองไว้เขาให้คำนิยามตัวเองว่าเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ if his mother father or friends made a suggestion or request he routinely did the opposite เวลาที่พ่อแม่เพื่อนเนี่ยแนะนำหรือว่าขอให้ทำอะไรเนี่ยเขาจะทำตรงข้ามตลอดเลยค่ะ เป็นเป็นกิจวัตรของเขาเลยอะรูนหรือปกติแล้วทำนองห้ามตลอดเพราะว่าเขาอินดิพนเดนต์ไงเขาเป็นตัวของตัวเองไง In some ways, this behavior may actually have helped strengthen his stamina to get things done. ซึ่งในทางหนึ่งพฤติกรรมนี้ของเขาก็อาจจะช่วยให้เขาเนี่ยมีแรงทําให้อะไรอะไรมันเสร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้คืองานดีอะว่างั้นเถอะมันดีต่อง,งานอะนะคะ Drew often surprised his family and friends by Uh, persevering in the face of terrible odds odds but it never occurred to him that many of the challenges he faced were of his own making ซึ่งรูเนี่ยมักจะทำให้ครอบครัวแปลกใจทำให้ครอบครัวหรือเพื่อนแปลกใจนะคะเวลาที่เจอเรื่องร้ายๆขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเขาไม่เคยเห็น รู้ตัวมาก่อนว่าความท้าทายความยากลําบากที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาอะจริงๆแล้วมันมาจากตัวเขาเองทั้งนั้นด้วยเหมือนกันนะคะ One Friday evening Drew had a date with a lovely lady in whom he was very interested คือคืนวันศุกร์คืนหนึ่งเนี่ย d r e เขาก็มีเดทมีนัดเดทกับสาวสวยที่น่ารักคนหนึ่งซึ่งเขาแบบสนใจมากๆเลยนะ He was supposed to leave at 7 to pick her up for dinner and a movie เขาเนี่ยจะต้อง จริงๆเขาควรจะต้องไปเขาควรจะต้องออกจากบ้านแหละเจ็ดโมงนะคะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอ่ะเออตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเพื่อไปรับเธอไปทานข้าวแล้วก็ไปดูหนังกันต่อ but he didn't be uh, didn begin to get ready until 6.30แต่เขาแบบเออละเหยลอยชายค่ะไม่ไม่ทำอะไรไม่เตรียมตัวจนกระทั่ง6กโมงครึ่งนั่นแหละ which was not enough time to shower, shave, get dressed, and get to her house on time ซึ่งไม่เพียงพออยู่แล้ว30นาทีไม่สามารถที่จะอาบน้ำโกนหนวดแต่งตัวไปถึงบ้านเธอให้ทันหนึ่งทุ่มตรง it wasn't as if he b ิน BC all day ซึ่งไม่ใช่ว่าเขายุ่งตลอดทั้งวันด้วยนะ instead he had goofed around แต่จริงๆแล้วคือเขาแบบเออละเหย <laughs> goofed around นะคะ um w h i t t l i n g away the hours ค n อเขาฆ่าเวลาไปเป็นหลายชั่วโมงอะ่ะเออ until he was so pressed that he could make it on time only if there were absolutely no unexpected events such as a phone call he needed to handle or traffic on the way ซึ่งเขารอจนถึงเวลาแบบว่า มันมันต้องเป๊ะมันต้องชฉิวเฉียบพอดีคือถ้ามันจะทันเนี่ยมันจะต้องไม่มีไม่มีทราฟฟิกใดๆคือรถต้องไม่ติดเลยต้องไม่มีโฟนคอใดๆจะต้องไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันใดๆเกิดขึ้นเลย Drew is so locked into his agenda of proving his independence, ซึ่ง unbeknownst to himself เขาเขาเองอะคะ่ะไม่รู้ตัว Drew เนี่ยเขาถูกขังเอาไว้กับ agenda กับ Uh, วาระซ่อนเร้นว่าเขาอยากพิสูจน์ความเป็นตัวของตัวเองไม่อยากให้ใครมาบอกว่าฉันต้องทำอะไร Not wanting to be told what to do that he didn't even want to be told what what to do by himself คือเขาเนี่ย ไม่อยากจะให้ใครมาบอกว่าต้องทำอะไรแม้กระทั่งตัวเขาเองก็สั่งตัวเขาไม่ได้ฉันบอกเองเขาเขาเป็นคนตั้งเวลาเองด้วยนะเป็นคนไปนัดสาวเองบอกเวลาเองว่าหนึ่งทุ่ม this dynamic is commonly labeled procrastination <c oughs> ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยมักจะถูกแปะปลายว่ามันคือการผัดวันประกันพรุ่งซึ่งใครที่เป็นทุกคนนะคะ จริงๆนี่คือฮิ d เดอนาเจนาของคุณเลยคุณไม่อยากให้ใครมาบอกให้ว่าตัวเองต้องทำอะไรแม้แต่ตัวคุณเองก็ตามคุณจึงผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ He set up the date but then resisted the time constraint because anything that tells him where to go and what to do even his own schedule is an uh, anathema นะคะคือคำนี้ศัพท์ใหม่แต่น่าจะเป็นศัพท์ทางการแหละ an uh, a, N a แล้วก็ sema anathema anathema คือ a thing or an idea which you hate because it is the opposite of what you believe เป็นสิ่งเป็นอะไรบางอย่างหรือความคิดที่คุณเกลียดเพราะว่ามันตรงข้ามกับสิ่งที่คุณเชื่อนะคะเขาบอกว่าเ,เขาเป็นคนที่เขาเขาเขาเ e ตอั e เดอะเดขึ้นมาเองแล้วเขาก็ไปต่อต้านเวลาเหล่านั้นด้วยเพราะว่าอะไรก็ตามที่บอกว่าเขาต้องไปไหนต้องทำอะไรแม้กระทั่งเขาจัดตารางเวลาเองของตัวเองอะ มันก็ขัดแย้งกับ h ิดเดน a g e เจ a ของเขามันขัดแย้งกับความเชื่อว่าเขาต้อง i n d e p e n d เดนสิว่าเขาต้องพึง่งพาตัวเองสิเพราะฉะนั้นแม้แต่คำพูดตัวเองอะ่ะฉันก็ไม่ทำ How many times do we as individuals operate like Drew เราทำอย่างนี้กันมากี่ครั้งแล้วคะแบบเดียวกับ Drew เลย We want to have a magical relationship and yet mystifyingly our actions seems to be directly opposite to what we say we want เราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีถูกไหม แต่ไม่รู้ด้วยเหตุด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่รู้แหละการการะทําของเราอะ่ะมันมันทาให้มันเป็นตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องการนะมันเป็นตรงข้ามกับสิ่งที่เราบอกว่าเราต้องการฉันอยากได้ความสัมพันธ์ดีๆแต่ฉันพูดไม่ดีกับสามีเลยฉันพูดไม่ดีกับแฟนเลยฉันทําตัวออกห่างจากแฟนเหลือเกินเอ,อบอกแฟนว่าจะทําอย่างนี้ก็ทําตรงข้ามจริงๆแล้วคุณมี hidden agenda แบบนี้หรือเปล่าคือแบบ Proving your independence อยากพิสูจน์ว่าฉันเจ๋งอะฉันเก่งไม่มีไม่มีใครหรืออะไรมาสั่งฉันได้แม้แต่กับตัวเองก็ตามเออ s ิ n งดัดเอนคุณคุณรูนะคะ Let's tease the Drew scenario out a little further ลองลองมาลองมาดูเรื่องของคุณรูกันอีกหน่อยนึง It is now 6.45ตอนนี้คือ6 4โมงแล้ว No, not not and Drew is rushing to leave. He dumps his clothes in a heap, showers, hastily shaves, and rifles through his closet in search of the perfect outfit, discarding this and that until he finds something to wear. Now, leaving a trail of destruction behind him, he rushes back into the bathroom, combs his hair, and a touch and automatically reaches for his cologne spraying it liberally ทีนี้ค่ะเขาก็รีบเขาก็ทำทุกอย่างอย่างรีบรีบนั่นแหละอาบน้ำกนหนวดแบบรีบรีบเลยเลือกหาว่าจะจะใส่อะไรดีถึงจะดีแล้วกโ็โอ้ทุกอย่างการเป็น Disaster Disaster ก็คือหายนะค่ะคือห้องในโลกไปหมดเลยแหละออแล้วเขาก็รีบวิ่งกลับมาในห้องน้ำวีผม แล้วก็ออเชเมอิกลก็คือโดยอัตโนมัติเลยเขาก็ต้องฉีดน้ำหอมใช่ไหมคะฉีดโคโลนแล้วก็ฉีดนิดนิดน,นึงอ่ะเสร็จปั๊บ he has just remembered that the woman he is going to meet has a severe allergy to scents of any kind เขาเพิ่งจำได้ว่าผู้หญิงที่เขากำลังจะไปเจอเนี่ยแพ้มีอาการแพ้กับทุกกลิ่นในทุกแบบ คือแพ้น้ำหอมว่างั้นเถอะ He now is pressured by the time and has to make a decision ที่นี้เขาต้องแบบกดดันและตอนนี้เขากดดันด้วยเวลาแล้วเขาต้องตัดสินใจว่าเขาจะทำยังไง Oh well he thinks it will probably wear off by the time I get there I can't be late and he rushes out the door แล้วก็เอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันก็เดี๋ยวก็จางหายไปหมดเองแหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแต่ว่าฉันสายไม่ได้นะ I can't be late แล้วเขาก็ออกจากบ้านไปอย่างนั้นเลยค่ะ Poor Drew, Drew ที่น่าสงสาร his date is now a, a recipe for disaster. ตอนนี้คือเดทของดิวนะคะของคุณดูเนี่ยเป็นสูตรของความหายนะเลย He really truly likes this woman. แล้วเขาเนี่ยชอบจริงๆนะเขาชอบผู้หญิงคนนี้จริงๆเลยอะจริงๆเลย He also cares about her. แล้วเขาใส่ใจเธอด้วยเขาจำได้ถูกไหมว่าเธอไม่ไม่ชอบใส่ไม่ชอบให้ใส่น้ำหอม But his unwillingness to be told what to do. แต่ ไอ้ความที่เขาไม่อยากจะให้ใครมาบอกว่าเขาต้องทำยังไง which he is unaware of ซึ่งเขาไม่รู้ตัวด้วยว่ามี takes precedence over his adult aim of having a satisfying relationship ก็มากลืนกินค่ะมากลืนกินเป้าหมายว่าเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่หรอ his desire for independence is the background เพราะฉะนั้นความปรารถนาที่เขาอยากจะอ่อพึ่งพาตนเองได้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็น ก็เป็นรากค่ะ mostly unnoticed upon which he placed his life ซึ่งเขาไม่รู้ตัวแต่ว่ามันบงการชีวิตเขามาตลอด he's reaching for that bottle of cologne and he's dashing out the door anyway even after he realizes his mistakes acts out his resistance to having his life constrained by these other person's allergies คือเขาตัดสินใจที่เขาจะฉีดโคลนออกไปแล้วก็ยังไงฉันก็จะฉีดออกไปอะทำไมอ่ะ มันทั้งๆท,ที่รู้ว่าอีกฝ่ายเขาแพ้นะมันไม่ใช่แค่ไม่ชอบนะคุณคือมันแพ้ i s allergies มันเป็นอาการแพ้เขายังไม่ยอมให้อาการแพ้ของผู้หญิงคนนี้มามามาทำให้ a เ e นด a าของเขาต้องต้องสั่นคลอนนะว่าก็ฉันใช้ชีวิตแบบนี้แล้วจะทำไม somewhere he resented being told not to wear fragrance ซึ่ง ในใจลึกๆของเขาสักที่หนึ่งอะ่ะเขาไม่ชอบที่จะต้องถูกบอกว่าเขาไม่สามารถจะใส่น้ำหอมได้เหมือนอย่างที่เคยใส่นะ He is habituated to automatically challenging anything that seems to impinge on his rights เพราะฉะนั้นเขาจะท้าทายทุกอย่างที่เขารู้สึกว่ามันมามันมา,ม,นม,ามันมาลุกล้ำสิทธิของตัวเองดื้อเนาะเออจริงๆคนดือ้ออย่างนี้เลยคือ hidden agenda น,น,นี้เลยนะ in the preceding His story Drew had one agenda to be on time and another agenda to find a maid. ซึ่งเรื่องนี้ค่ะมันมี agenda อีกอันหนึ่งก็คือเขาต้องตรงเวลาเขาต้องเป็นคนตรงเวลา no matter what เห็นไหมเขาจะแบบว่าไม่ได้ I can't be late มันจะมีคำหนึ่ง I can't be late สายไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องตรงเวลาเนี่ยสำคัญกับเขามากค่ะแล้ว another agenda to find a maid ซึ่งอีกอันนึงก็คืออยากอยากได้แฟนอยากหาแฟนยังไงก็ต้องไปเจอ yet uh, simultaneously and u n a w a r e l y he also had the agenda to not be dominated by the requests put upon him by his life เขาก็ยังมีอีก agenda นหนึ่งที่ มาควบคุมชีวิตเขาอยู่ว่าแบบเขาไม่อยากให้ใครมาบอกว่าชีวิตต้องทำยังไงด้วย so here we have a classic example of s i m u l t a n e o u s yet conflicting agendas เพราะฉะนั้นมันเกิด paradox ขึ้นแล้วถูกไหมคะมันเกิดการ conflict มันเกิดวาระซ่อนเร้นที่ มันขัดแย้งกันเองมันจึงไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการสักทีเพราะมันขัดแย้งกันเองอยู่นั่นแหละ You might think that Drew's story is an extreme case, not so. Here are more everyday examples. คุณอาจจะคิดว่าเรื่องราวของดูเนี่ยมันเป็นเคสที่ extreme มากๆแต่ไม่ค่ะยังก่อนมันยังมีอีกเยอะเลยที่เป็น everyday example เป็นแบบว่าเราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะคะใค,ใครฟังมาถึงตรงนี้คือแบบ <c oughs> อคือแบบว่า อมจะบอกว่าพอมอ่านบทนี้นะอมแทบจะร้องไห้มันแบบ it's so me <laughs> แทบจะแบบว่าฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนในตัวเองนะ <laughs> เออถ้าถ้าใครอ่านไปแล้วเห็นตัวเองอะยินดีด้วย ไม่ต้องไม่ต้องว่าตัวเองอะไรเลยนะคะไม่ต้องว่าตัวเองแค่เห็นก็พอแล้วอะ่ะอ่ะต่อ the two of us were invited to a dinner where some of the guests were vegetarians and the host was not เราสองคนเนี่ยได้ถูกเชิญไปอาหารค่ำงานเลี้ยงอาหารค่ำที่หนึ่งซึ่งแขกเนี่ยเขาก็เป็น vegetarian s แขกเป็นมังสวิรัตค่ะ กินมังสวิรัตแต่ว่าคนจัดงานเนี่ย the host นะคะแม่งานเนี่ยไม่ใช่ he prepared a baked red peppers some of which he filled with beef and the others he s t u f e d with mixed vegetables ซึ่งเขาก็เขาก็เตรียมอาหารซึ่งใส่สส่สใส่ไส้เนื้ออ่ะ beef เนื้อวัวอะไรเงี้ยแล้ว แล้วเขาก็ใส่อีก,อ,กอันหนึ่งเขาก็ใส่ผักเข้าไปด้วยใส่ผักรวมเข้าไปด้วยแต่ยังไงก็ไม่รู้แหละ but somehow there just happened to be partially cooked ground beef filling the bottom of the vegetarian peppers ซึ่งกลายเป็นว่ายังไงมันเกิดขึ้นยังไงไม่รู้แต่ว่าไอ้ไส้ผักอะมันก็ดันมีเนื้อวัวอยู่นิด,นด เออมันมีอ่ะบางส่วนน่ะที่มีเนื้อบัวอยู่นิดๆอยู่ในนั้น Upon looking at this mistake our host realized that his disagreement with his guest's food preferences was displayed in his finished product without his awareness แล้วทีนี้เขาก็มามองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่ง our host นะคะเขามาตระหนักรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าความไม่เห็นด้วยว่าทำไม ทำไมแขกถึงต้องกินมังสวิรัตเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ชอบทำไมแขกจะต้องกินมังสวิรัตด้วยมันได้สะท้อนออกมาในอาหารที่เกิดขึ้นอะโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าอ๋อจริงๆแล้วคือฉันหมั่นไส้อีพวกนี้จังเลยทำไมทำไมต้องกินแปลกกว่าชาวบ้านเงี้ยนี่นหน่อยๆไม่ได้หรอเออนี่นหน่อยๆไม่ได้หรอใส่บิฟเข้าไปให้นิดนึงปะเงี้ย โดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะ What might appear as an accident was really not an accident at all but an unconscious agenda in disguise อะไรที่มันดูเป็นอุบัติเหตุจริงๆไม่ใช่อุบัติเหตุเลยนะคะแต่มันเกิดจาก hidden agenda ที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนที่มันแปลงกลายมามันดือ้อมันแปลงกลายมาเพราะว่าจริงๆคนที่ฟังจริงๆอ่ะเขาถามหมดเลยนะเฮ้ยไอใสอ่ปรุงด้วยน้ำปลาก็ไม่ได้ใช่ไหม น้ำปลามาจากปลาไงมันต้องใช้ซอสที่เป็นวีแกนใช่ไหมต้องต้องเป็นซอสเจด้วยใช่ไหมเขาจะถามละเอียดเลยค่ะว่าถ้าเขาแบบว่าเขาใส่ใจจริงๆแต่ถ้าคนที่แบบว่าเขาไม่เห็นด้วยอะ่ะสิ่งที่เขาพูดออกมามันจะมาเป็นแนวบอกว่านิดหนึ่งมันได้นิดหนึงก็ได้หรอกมัง้งนิดหนึ่งได้ไหมมันจะได้ไม่ยากกับคนอื่น เขาจะมาอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ได้เคารพในในในเพื่อนฟนของอีกฝ่ายจริงๆจ,จะไม่ได้ฟังจริงๆว่าเฮ้ยเขาเป็นแบบนี้แล้วไมไ่ยอมรับจะมีใส่ความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของตัวเองด้วยเออนะคะมันจะมาแบบว่าเป็น disguise โดยที่เขาไม่รู้ตัวโดยที่คนคนนั้นน่ะจะไม่รู้ตัว ะะ a wetress told us that she had a tendency to forget orders or make mistakes when she disagreed with or didn't like the customer's food choice ซึ่งมีพนักงานเสร์ฟคนหนึ่งค่ะเราให้เราฟังว่าเธอมีแนวโน้มจะลืมลืมออเดอร์ของลูกค้าแล้วจะเสร์ฟผิดบ่อยๆเวลาที่เธอไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบเวลาว่าลูกค้าทำไมสั่งแบบนี้ ทำไมลูกค้าถึงสั่งแบบนี้ฉันไม่ชอบสิ่งที่ลูกค้าสั่งมาเลย she surprised herself by seeing that her a g e n d a to be right about her taste in food was more important than good service customer satisfaction and tips เธอแบบประหลาดใจกับตัวเองมากที่ได้เห็นว่าวาระซ่อนเร้นที่ว่าเธออยากจะพิสูจน์อะว่า เธอมีเทสอาหารที่ดีกว่าลูกค้ามันสําคัญกว่าการบริการที่ดีสําคัญกว่าความพึงพอใจของลูกค้าและทิปที่เธอจะได้เพราะถ้าเธอสั่งผิดเธอไม่ได้ทิปอยู่แล้วไงคะแต่ว่าการพิสูจน์ว่าตัวเองมีเทสในเรื่องอาหารดีกว่ามันสําคัญกว่าอีกอะ่ะอันนี้เป็นวาระซ่อนเลนเหมือนกันนะคะใครที่มักจะลืมออเดอร์ของลูกค้าหรือแบบเสิร์ฟผิดอะไรเงี้ยโดยที่แต่ว่าตัวเจ้าตัวเองต้องรู้ตัวเองจริงๆอะ่ะถ้าเราไปบอกเขาเขาก็มันก็ซ่อนด้วยนะ ถ้าเราไปบอกเขาว่าเขามีสิ่งเนี้ยก็ซ่อนอีกอะ We have seen one partner of a couple resist the o t h e r way of doing things even though it destroyed the relationship แล้วเรายังเห็นคู่รักอีกคู่หนึ่งที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะต่อต้าน วิถีของแฟนเขาตลอดเลยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นมันเป็นบ่อนทำลายความสัมพันธ์ก็ตาม We have also seen people fired from jobs because they refused to follow how the boss wanted things filled, uh, filed or presented because t h employees e had to do things their own way even if it cost them their livelihood. ซึ่งเขายังเจอคนที่แบบว่าสูญเสียงานโดนไล่ออกเพราะเขาไม่อยากทำตามที่บอสสั่งบอสเจ้าของบริษัทอ่ะเขาอยากให้มันเป็นแบบเนี้ย บริษัทเขาต้องให้มันเป็นแบบเนี้แต่พนักงานก็ไม่ไม่อะฉันไม่ทาฉันอยากจะทําในวิธีของฉันสุดท้ายมันต้องไล่ออกเลยนะก็ยอมก็จะไม่ก็ยังไงฉันหัวเด็ดตีนขาดยังไงฉันก็ไม่ทําตามบอสออกทั้งทางท,งที่บอสเขาก็เป็นเจ้าของบริษัทไหมล่ะเขาก็เขาก็มีสิทธิ์สั่งให้เธอทําแบบนี้อะ่ะเออแล้วเธอจะมาแบบว่าเอาใจไตตัวเองก็ไปเปิดบริษัทเองซะเออก็ยอมยอมโดนไล่ออกนะคะเพื่อจะ เพื r r variance, ่อจะดื้อต่อไปเพื่อจะแบบว่ามีความแบบ proving your independence ว่าฉันทำของฉันเองฉันมีความเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตลกดีนะคะ